สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาเหินแกะกล่องนะคะกระเป๋าหลุยส์วิตองนะคะรุ่นฮิตมากๆรุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วรุ่นเนี้ยชอบมานานแล้วหลายปีแล้วด้วยแล้วก็แต่ไม่ค่อยชอบกระเป๋าหลุยส์ที่มีเขาไฮสีแบบสีขาวเพราะกลัวแบบรักษายากอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันยังไม่มีพวกสเปรย์กันน้ำนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ก็เลยใช้แต่ตัวที่เป็นหนังฟอกแล้วที่เป็นลายตารางเนาะพอเห็นน้องกลับมาฮิตใหม่คือแบบคือจริงๆอ่ะน้องน่ารักมากแล้วตอนที่เราอยากได้เมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเราไปดูที่ช็อปไม่รู้ว่าเขาจุแค่ไหนแล้วตอนนั้นมันยังไม่ได้แบบคนมารีวิวเยอะหรือว่าฮิตอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้เขาจุแค่ไหนแล้วก็ไม่กล้าไปขอเขาใส่ของอะไรเยอะแยะในช็อปเนาะพอหลังจากที่กลับมาฮิตใหม่ก็จะมีคนมารีวิวเยอะมากเพิ่งรู้ว่าเขาจุมากๆก็เลยไปรับเขามานะคะซึ่งรอมานานมากแล้วจริงๆมันมีขายในตามร้าน IG มีอะไรแล้วล่ะแต่ว่าก็ว่าราคามันค่อนข้างสูงแล้วก็เรายังไม่ได้รีบใช้อะไรเงี้ยก็เลยรอที่ช็อปพอนะคะก็เลยได้น้องมานะคะก็จะมาเหมือนเดิมเลยค่ะถุงของลูวิตตองนะคะแล้วก็จะมีใบเสร็จเดี๋ยวนี้ใบเสร็จเขาจะมีเป็นซองไซส์เล็กแล้วนะคะใบเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กล่องเดี๋ยวนี้เขาก็จะทำเป็นกล่องแบบพับได้เนาะสะดวกการเดินทางนะคะนี่ค่ะกล่องก็จะเป็นแมกเนติกแบบนี้นะคะนี่คือกล่องอ่ะเขาสามารถพับได้เราทำให้ดูก็คือดึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาเย็บไปสีเหมือนกันเนี่ยค่ะคืออย่างนี้เลยซับอย่างนี้เลยนะคะแบบใส่ในกระเป๋าเดินทางหรืออะไรก็ได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับถุงผ้าแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีการติดสติกเกอร์ข้างหน้าแล้วก็มาเป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะติดสติกเกอร์ว่าเออเขาคือรุ่นอะไรยังไงท่าดานี่ค่ะคือนาโนสปีดี้นั่นเองนะคะตัวนี้คืออย่างที่บอกไปว่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยราคาเขาไม่ได้แรงขนาดนี้แล้วก็คือเขาเล็กมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาสามารถจุอะไรได้บ้างนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยคนรีวิวเยอะก็เลยคิดว่าโอเคเขาค่อนข้างจุแล้วก็เลยอยากได้เขานะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาวัดไซส์กันก่อนฐานเขาจะกว้างอยู่ที่16เซนยาวที่16เซนกว้างอยู่ที่10เซนสูงอยู่ที่10เซนนะคะทุกคนหูตรงนี้ก็จะเป็นหูน้องน้อยๆน่ารักกรุบกริบนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้ด้านข้างนะคะตรงนี้เขาจะเย็บแต่ว่าสายเขาไม่สามารถปรับสั้นยาวได้เนาะด้านหลังนะคะนี่ยังไม่ได้ออกอันนี้ออกเลยมันคือกระดาษหมายนี่นะคะตรงนี้เขาก็จะมีโลโก้นะคะคือน้องเหมือนสปีดี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างไอ้ด้านนี้ก็คือยังไม่ได้ออกเนาะข้างในจะเป็นสายนี่ค่ะเอาสายออกมาละนะคะเขาก็จะมีแคนวาสทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะมีคาวไฮตรงนี้คาวไฮตรงสายแล้วก็ตรงด้านนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปคาวไฮคือพอเราใช้เป็นนานๆนะจากสีขาวๆแบบนี้มันก็จะกลายเป็นสีน้ำผึ้งสีเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งที่ห่วงคืออย่างที่ก็บอกคือมันเวลาโดนน้ำหรือโดนอะไรเนี่ยต้องระวังมันจะเป็นคราบแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสเปรย์กันน้ำจริงๆ SA เขาไม่แนะนำให้ฉีดนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจก็ถามหลายๆท่านที่เขาใช้มาเขาก็ฉีดกันนะคะข้างในไม่มีอะไรเลยไม่มีช่องอะไรเลยนะคะก็จะมีบาร์โค้ดมาเหมือนเดิมมีบาร์โค้ดมีการ์ดเหมือนเดิมมันทุกใบ
นะคะข้างในก็จะเป็นโล่งๆตรงนี้ค่ะทุกคนนะคะรุ่นนี้เขาก็จะมีตรงนี้ก็คือจะเขียนว่า Louis Vuitton Paris Made in France นะคะโค้ดเขาจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะโค้ดของกระเป๋านะคะก็คือน้องคือพ็อกเก็ตใหญ่ๆแค่นี้เลยสายไม่สามารถปรับได้นะคะสายเขาไม่สามารถปรับได้แต่ถามก๊อฟนะก๊อฟคิดว่ามันโอเคนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายเขายังสั้นกว่าตัวอัลมาบีบีที่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจุอะไรให้บ้างนะคะเริ่มกันที่กระเป๋าตังอ้วนๆของเราก่อนวิคตอเรียใบเดิมนะคะอ้วนมากใส่เข้าไปนะคะต่อด้วยตลับแป้งใส่เข้าไปต่อด้วยกุญแจรถต่อด้วยซิปสติกต่อด้วยหูฟังแถมลิปมันสมัยนี้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็สำคัญสุดคือไม่สามารถขาดได้เลยโทรศัพท์iPhone X นะคะคือใส่ได้แต่ว่าเวลาใส่ก็ต้องเอียงนิดนึงนะคะไม่สามารถแบบใส่ตรงๆได้เนาะนี่คือน้องเขาคือใส่ได้หมดทุกอย่างที่เราใช้ทุกวันนะคะแถมคีย์พาวเวอร์อีกใบหนึ่งอ่ะนี่ทุกคนดูสิคือจุกมากนะคะคือจุกมากแล้วรูดซิปได้ด้วยนะอ่ะจริงคือถ้ารู้อย่างนี้นะซื้อมาตั้งแต่5ปีที่แล้วละรู้ว่าเขาจุขนาดนี้คือตอนนั้นไม่มีใครแบบไม่ได้ฮิตไงไม่มีใครรีวิวไงไม่ค่อยมีคนรีวิวรุ่นนี้เลยนะคะคนไทยไม่ค่อยมีนะคะนี่ค่ะทุกคนดูสินี่คือก็ใส่ทั้งหมดเข้าไปในนี้แล้วนะคือเนี่ยอ่ะดูที่ดูเลยคือทุกอย่างอยู่ในนี้คือจุมากคือคิดว่าจะเป็นกระเป๋าที่ต้องใช้ทุกวันแน่ๆเลยคุ้มมากๆกับการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราสะพายให้ดูถ้าเป็นคอชบอดี้นะก็ว่าคิดว่าก็สูง155นะก็คิดว่ามันน่าจะคือพอดีอ่ะพอดีกว่าตัวอาม่าบีบีอ่ะเนี่ยคอชบอดี้นะคะหูเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยคือปล่อยอย่างเงี้ยได้เลยหรือจะเป็นแบบมาข้างหน้าก็ได้หรือจะเป็นแบบท้ายข้างๆนะคะแล้วก็ตัวสะพายแบบนี้ก็น่ารักนะคะหรือใครที่แบบไม่สะพายนะคะถือออกงานกรุบกริบกรุบกริบเนี้ยก็ถือได้น่ารักถือได้คล้องแขนได้คือคล้องแขนเนี้ยต้องบอกก่อนว่าคนที่เขาแขนใหญ่อาจจะเข้าไม่ได้คือเพราะเอิญเป็นคนแขนเล็กเนาะก็อาจจะเข้าได้แบบไม่แน่นแต่บางคนเขาแขนใหญ่ก็จะเข้าแน่นนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะก็คล้องแขนเนี้ยได้กรุบกริบถือแบบสายคืออย่างเงี้ยก็ได้นะคะคือน่ารักมากบอกเลยจริงๆเขาจุมากจริงๆถ้ารู้อย่างนี้จัดมานานแล้วนะคะเป็นไอเทมที่สาวๆคนมีและแนะนำเลยนะคะก็ฝากติดตามกด Subscribe ให้กับด้วยนะคะใครมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยเนาะอันนี้คือซื้อในช็อปไทยนะคะบ๊ายบาย